ใบไม้ร่วงริ้วรอยแห่งวัยถ้วยชามแตกบินและแม้ความผิดหวังเจ็บปวดในชีวิตล้วนมีคุณค่างดงามแทรกอยู่ในร่องรอยของประสบการณ์และการเวลาจงมองหาความงดงามที่ซ่อนอยู่ในความไม่สมบูรณ์แบบให้เจอเรียนรู้และเติบโตเพื่อเป็นตัวเองที่ดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นและเป็นคนไม่สมบูรณ์แบบที่ดีที่สุดที่จะเป็นได้ สวัสดีค่ะต้อนรับและทักทายคุณเข้าสู่ช่วงเวลาของ Bookery Podcast ค่ะช่วงเวลาที่เราหยิบเอาหนังสือดีๆสักหนึ่งเล่มมาแชร์กันนะคะเพื่อที่เผื่อว่าคุณจะได้แรงบันดาลใจอะไรขึ้นมาบ้างค่ะวันนี้หยิบเอาหนังสือเล่มหนึ่งที่มีชื่อว่าวบิสบ i The Wisdom in Imperfection ความงดงามในความไม่สมบูรณ์แบบมาฝากกันนะคะหนังสือเล่มนี้เขียนโดยโนบุโอ u ซูซ i ค่ะ แล้วก็สำหรับเนื้อหาที่ฟังแล้วอาจจะยาวไปนิดนึงนะคะคุณก็สามารถเลือกฟังในช่วงเวลาตามอินเด็กสเสียงที่เราได้ลงไว้ให้ใน Description ด้านล่างนี้ค่ะสำหรับหนังสือเล่มนี้นะคะวบิสบิได้แบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันค่ะได้พูดถึงปรัชญาแห่งวบิสบินะคะแล้วก็ในส่วนที่2พูดถึงวบิสบิในเรื่องของงานศิลปะแล้วก็ส่วนสุดท้ายจะพูดถึงวบิสบิ ในวิธีแห่งการดำเนินชีวิตค่ะลองมาฟังกันนะคะว่าเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้มีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจบ้างค่ะในช่วงแรกเขาได้พูดถึงเรื่องราวความมหัศจรรย์แห่งความไม่สมบูรณ์แบบค่ะคุณลักษณะที่โดดเด่นอย่างหนึ่งของวัฒนธรรมญี่ปุ่นก็คือแนวคิดที่ค่อนข้างจะแปลกเรื่องของความงามสำหรับชาวตะวันตกหรือว่าแม้แต่ชาวจีนก็ตามนะคะถ้วยชามที่สวยที่สุดก็คือถ้วยชามที่ออกแบบอย่างประณีตค่ะ มีเส้นรอบวงที่กลมแล้วก็พื้นผิวที่เนียนเรียบไร้ริ้วรอยใดๆแล้วถ้าเกิดว่ามีการตกแต่งถ้วยชามนั้นๆแล้วก็มักจะเป็นการตกแต่งประดับประดาที่มีรูปแบบที่ลงตัวสวยงามค่ะแต่ว่าที่ญี่ปุ่นนั้นถ้วยชามที่มีคุณค่ามากที่สุดแล้วก็ราคาแพงที่สุดนั้นมักจะเป็นถ้วยชามที่มีตัหนินะคะเพราะว่ามันทำให้ถ้วยชามใบนั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งมันอาจจะมีรอยบุ๋ม มีหินทรายติดอยู่หรือว่ามีแม้แต่รอยร้าวหรือว่าผ่านการซ่อมแซมด้วยศิลปะของญี่ปุ่นที่มีชื่อว่าศิลปะแห่งคินซึงิค่ะท้วยที่มีตำหนิพิเศษเหล่านี้ยังได้ถ่ายทอดจิตวิญญาณของชาวญี่ปุ่นที่เรียกกันว่าวาบิซาบิด้วยซึ่งมองว่าสิ่งที่คล้ายคลึงกับธรรมชาติก็คือความงามซึ่งอาจจะรวมถึงหลักการสามเรื่องต่อไปนี้เข้าด้วยกัน ข้อแรกก็คือไม่มีสิ่งใดสมบูรณ์แบบข้อที่2ไม่มีสิ่งใดที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์และข้อสุดท้ายไม่มีสิ่งใดคงอยู่ตลอดไปค่ะคนเรานั้นก็เช่นกันการตระหนักถึงความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเราทําให้เรารู้จักถ่อมตนการยอมรับนี้จะทําให้เราเป็นอิสระจากการเขี่ยวเข็นตัวเองอย่างไม่ปราณีแล้วก็พ้นจากการยึดมั่นในความสมบูรณ์แบบที่ไม่มีอยู่จริงในธรรมชาติ แล้วก็รวมไปถึงว่าไม่มีอยู่ในมนุษย์เราด้วยค่ะใครก็ตามที่เชื่อว่าตนเองบรรลุความเป็นเลิศแล้วในแง่หนึ่งก็จะเป็นความเข้าใจผิดค่ะเพราะว่าคนเรานั้นมีจุดให้พัฒนาปรับปรุงได้อยู่เสมอในอีกแง่หนึ่งก็คือทาให้ขาดความยืดหยุ่นการยึดมั่นในความจริงตามความรู้สึกของตัวเองจะทำให้ไม่มีพื้นที่สำหรับการเติบโตนะคะคนประเภทนี้จึงแข็งกระด้างครับพื้แล้วก็ไม่ได้เติมเต็มชีวิตค่ะ หลักการที่สองของวบิสบินั้นก็ยังได้ย้ำเตือนเราให้ชัดเจนว่าไม่มีสิ่งใดที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์เมื่อคุณรับรู้ความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองแล้วก็ให้น้อมรับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและถือว่าทุกอย่างยังต้องดำเนินไปและดังนั้นสรรพสิ่งทั้งหลายจึงยังดำรงอยู่ต่อไปส่วนหลักการที่สามสุดท้ายของวบิสบิก็คือความเข้าใจในธรรมชาติแห่งความไม่จีรังยั่งยืนของสรรพสิ่งค่ะ แม้แต่พระพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้ทรงชี้ให้เห็นว่าเหตุแห่งทุกประการหนึ่งก็คือมนุษย์ปรารถนาให้สิ่งทั้งหลายคงอยู่ตลอดไปทั้งทั้งที่โดยธรรมชาติแล้วทุกสิ่งล้วนแต่เป็นเพียงแค่ของชั่วคราวเท่านั้นแทนที่เราจะโศกเศร้าเสียใจการยอมรับด้วยว่าไม่มีสิ่งใดคงอยู่ตลอดไปจะเป็นแรงบันดาลใจให้เราให้คุณค่าแก่ความงดงามของณช่วงเวลานั้นๆและเป็นการเชิญชวนให้เราได้เต็มที่ กััสิ่่่่งงททีเราลออยูในนนนต้คะแนวคิดของวาบิสบินั้นจะมีอยู่ด้วยกันถึง3มิตินะคะก็คือในแง่มุมแรกวาบิสบิตในเชิงปรัชญาค่ะปรัชญาของวาบิสบินั้นบอกกับเราว่าทุกสิ่งไม่จีรังยั่งยืนแม้แต่ก้อนหินที่ก่อตัวเป็นภูเขามานานนับล,ล้านปีวันหนึ่งก็อาจจะอันตรธา,านหายไปค่ะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในสภาวะที่เปลี่ยนแปลงต่อเนื่อง หากว่าเราต่อต้านกระแสนั้นเราก็จะเป็นทุกข์มีเพียงทางเดียวที่จะมีความสุขได้ก็คือการยอมรับมันบางครั้งเราอาจจะมีความรู้สึกโศกเศร้าแล้วก็คิดถึงแต่เราก็ยังเพลินใจกับความรู้สึกเหล่านั้นไปพร้อมๆกันได้ทำไมเราถึงต้องกังวลถึงอนาคตรหรือว่าปัจจุบันในเมื่อวันพรุ่งนี้อะไรๆก็จะเลื่อนไหลและเปลี่ยนไปไม่เหมือนกับวันๆที่ผ่านมา วบิสบิยังมีมิติในแง่มุมของงานศิลปะด้วยค่ะแนวคิดของวบิสบินั้นได้ช่วยให้เราพินิจพิเคราะห์ถึงจิตวิญญาณแห่งวัตถุที่อยู่รอบตัวเราหรือว่าจิตวิญญาณแห่งบ้านของเรานะคะยกตัวอย่างแนวคิดของวบิสบิในงานศิลปะก็อย่างเช่นบ้านญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมที่ซ่อมแซมบูรณะโครงสร้างแต่ว่ายังคงเก็บรอยแตกร้าวของไม้ที่มีอายุเป็นร้อยปีเอาไว้ หรือแม้แต่ด้วยชามที่ตกแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแต่ก็ได้รับการซ่อมแซมโดยใช้เทคนิคที่มีชื่อว่าคินซงิด้วยการใช้ทองคำประสานรอยแตกร้าเพื่อที่จะยึดโยงชิ้นส่วนที่แตกเข้าเป็นรูปทรงเดิมนอกจากนี้มิติของวาบิสบิในแนวของวิถีชีวิตเพียงแค่เราได้เข้าใจแล้วก็รู้สึกแบบวาบิสบินั้นยังไม่เพียงพอถ้าเกิดว่าเรายังไม่ดำเนินชีวิตตามหลักการของวาบิสบิด,ด้วยค่ะ ซึ่งแนวคิดในการนำปรัชญานี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันของเรานั้นสามารถนำไปพัฒนาปรับใช้ให้ดียิ่งขึ้นตัวอย่างอย่างเช่นนะคะการใช้ข้าวของเดิมที่มีอยู่แล้วต่อไปโดยที่เราดูแลสิ่งของเหล่านั้นให้เหมือนกับเพื่อนเก่าของเราค่ะหรือการรู้จักปฏิเสธข้อเสนอในทางสังคมหรือว่าทางธุรกิจที่จริงๆแล้วก็อาจจะไม่ใช่โอกาสที่ดีอย่างที่เสนอมากก็ได้นอกจากนี้นะคะ อาจจะเป็นตัวอย่างอย่างเช่นว่าการพยายามอย่าไปหยุดหงุดหงิดเสียอารมณ์กับความไม่ดีพร้อมความไม่สมบูรณ์แบบของชีวิตเพราะว่าไม่มีมนุษย์คนไหนที่มีชีวิตที่สมบูรณ์แบบได้การยอมรับสิ่งต่างๆอย่างที่มันเป็นน้อมรับโชคชะตาที่พลิกผันและรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในชีวิตให้ดีที่สุดเพื่อที่เราจะได้อยู่กับตัวเราเองแล้วก็สิ่งรอบตัวรวมถึงเพื่อนแล้วก็ครอบครัวของเราอย่างราบรื่นสงบสุขค่ะ หนังสือเล่มนี้ได้พูดถึงการกำเนิดแนวคิดของวาบิสบิไว้ด้วยนะคะวาบิสบินั้นเป็นคำที่แปลยากเป็นไปไม่ได้เลยที่จะนิยามคำนี้ให้ได้ความหมายชัดเจนสำหรับคนญี่ปุ่นแล้วความคลุมเครือนั้นงดงามเพราะว่ามันเปิดประตูสู่ความเป็นไปได้เอาไว้เสมอคะ่ะความเป็นมาของคำว่าวาบิกับสบิในศตวรรษที่14ช่วงที่ญี่ปุ่นยุคใหม่กาลังก่อตัวคะ่ะคาว่าวาบินั้น เริ่มถูกนำมาใช้โดยพระในนิกายเซนที่มักจะปลีกวิเวกไปอยู่ในสถานที่แวดล้อมด้วยธรรมชาติพระเซนเหล่านี้ใช้คำว่าวาบิเพื่อสื่อถึงความสันโดษที่ตัวเองเข้าถึงเมื่ออยู่ลำพัง่ามกลางธรรมชาติเมื่อเวลาผ่านไปความหมายของคำว่าวาบิก็ค่อยๆเปลี่ยนไปปัจจุบันคำว่าวาบินั้นบ่งบอกถึงความเงียบสงบความเรียบง่ายในแบบชนบทและความไม่สมบูรณ์แบบที่สวยงาม ส่วนคำที่สองก็คือคําว่าสบิค่ะคําว่าสบินั้นถูกใช้อธิบายถึงสิ่งที่ร่วงโรยเน่าเสียเหี่ยวแห้งหรือว่าเสียหายแต่ก็เช่นเดียวกับคําว่าววบิที่เมื่อเวลาผ่านไปคําว่าสบิก็มีความหมายในทิศทางที่ดีขึ้นและในปัจจุบันคําว่าสบิยังหมายถึงความงามและความสงบที่เราได้รับตามวัยหรือว่าตามประสบการณ์ ว่าบิสบินั้นเป็นวิธีการมองชีวิตแล้วก็จักรวาลค่ะโดยหลักการสำคัญก็คือการยอมรับในความไม่สมบูรณ์แบบและธรรมชาติที่ไม่ยั่งยืนของสรรพสิ่งที่อาศัยอยู่ในโลกใบนี้เป็นความงามของความไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ความไม่จีรังยั่งยืนแล้วก็ความไม่สมบูรณ์แบบค่ะคุณเคยรู้สึกไหมคะว่าในบางครั้งจะมีบางอย่างในใจที่คุณมักจะมองหาความมั่นคงไว้ยึดเหนี่ยว บางครั้งก็ถึงกับคิดว่าคงจะเป็นทุกข์แล้วก็รู้สึกไม่ปลอดภัยเมื่อไม่มีความมั่นคงที่แน่นอนและนอกจากนี้ก็อาจจะยังแอบหวังว่าสักวันหนึ่งทุกอย่างในชีวิตจะมั่นคงแล้วก็สมบูรณ์พร้อมค่ะแต่ว่าลองคิดดูอีกทีนะคะความสุขที่เหมือนกับว่าอยู่บนสวงสวรรค์แบบนั้นอาจจะไม่มีวันมาถึงค่ะเพราะความแน่นอนเพียงอย่างเดียวในชีวิตนี้ก็คือความเปลี่ยนแปลงเป็นความเลื่อนไหลที่ไม่สิ้นสุดของทุกสิ่งไม่มีอะไรให้ยึดติด ฉะน,นั้นวิธีเดียวที่จะมีความสุขได้ก็คือยอมรับความจริงว่าทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงเลื่อนไหลไปได้อย่างไม่หยุดหย่อนว่าบิสบินั้นยังมีแนวคิดที่เชื่อมโยงในทางพุทธศาสนาเพื่อการดำเนินชีวิตด้วยนะคะก็คืออย่างเช่นข้อแรกในเรื่องของความไม่เที่ยงนับว่าเป็นกุญแจดอกแรกของชีวิตค่ะในภาษาญี่ปุ่นจะมีคากล่าวว่าโชงเงียวมุโจ ซึ่งแปลว่าทุกสิ่งในโลกนี้เปลี่ยนแปลงตลอดการตลอดเวลาไม่มีสิ่งใดในจักรวาลน,นี้ที่หยุดนิ่งไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ความคิดและตัวตนของเราล้วนที่จะเลื่อนไหลแปลเปลี่ยนตลอดเวลาอย่างต่อเนื่องเราทุกคนต่างก็รู้ดีคะ่ะว่าความอ่อนเยาว์ของร่างกายนั้นเป็นของชั่วคราวเราทั้งหลายก็จะแก่เท่าแล้วก็ตายไปเห็นได้ชัดว่ามีความไม่เที่ยงเป็นส่วนหนึ่งของเรา รวมถึงทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวเราด้วยกุญแจดอกแรกแห่งชีวิตนี้อาจจะพบเห็นได้ในงานศิลปะด้วยซึ่งมักแสดงถึงความไม่เที่ยงการล่วงผ่านไปของเวลาและธรรมชาติที่ไม่ยืนยาวในการดำรงอยู่ของมนุษย์เราความไม่เที่ยงนั้นก็คือการเชิญชวนให้เราเลื่อนไหลไปในแต่ละวันและมีความสุขไปกับปัจจุบันก็คือที่นี่และเดี๋ยวนี้และไม่ปล่อยให้ตัวเองจมปลักอยู่กับอดีต หรือว่าหวาดกลัวต่อความไม่แน่นอนของอนาคตหลักประการที่สองที่วาบิสบิได้เชื่อมโยงกับแนวความคิดทางพุทธศาสนาเพื่อการดำเนินชีวิตก็คือเรื่องของความทุกข์ค่ะซึ่งเป็นกุญแจดอกที่สองของชีวิตคำว่าทุกข์หรือว่าทุกขะหรือความไม่พึงพอใจนั่นก็คือเป็นระยะห่างระหว่างเรากับอะไรที่มากกว่านั้นที่เรารู้สึกอยากได้อยู่เสมอ เรากับว่าเราต้องคำสาปให้ต้องการในสิ่งที่เราไม่สามารถมีได้และไม่มีวันที่เราจะรู้สึกพึงพอใจได้เต็มที่ความขับข้องใจนี้ไม่ว่าจะอยู่ในระดับที่มากขึ้นหรือว่าน้อยลงก็แปรเปลี่ยนไปเป็นความว่างวงในตัวเราซึ่งทำให้เราต้องค้นหาเป้าหมายต่อ,ตอไปหากเราเขียนสมการของความสุขนะคะว่าหากความสุขนั้นก็คือความจริงลบด้วยความปรารถนา และหากความปรารถนาของเราเป็นศูนย์ได้เมื่อไหร่ก็หมายความว่าความสุขของเราจะเป็นอิสระจากทุกข์หรือว่าเป็นอิสระจากความไม่พึงพอใจค่ะหลักการข้อที่3มที่ว่าบิสบิได้เชื่อมโยงกับแนวคิดทางพุทธศาสนาในการดำเนินชีวิตก็คือเรื่องของความว่างเปล่าซึ่งจะเป็นกุญแจดอกที่สสู่ชีวิตค่ะคำว่าสุญญาตานั้นเป็นภาษาสันสกฤตแล้วก็อาจจะหมายถึงความว่างเปล่า หรือว่าความไม่มีหรือว่าความกลวงก็ได้คุณเคยรู้สึกสุขใจในยามพบค่ําริมทะเลไหมคะขณะที่เฝ้ามองดวงอาทิตย์ลับไปเพราะคุณได้ฟังเสียงคลื่นหรือว่าสูดหายใจเอาอากาศสดชื่นของทะเลคุณรู้สึกไหมคะว่าได้เชื่อมโยงกับธรรมชาติโดยที่ไม่ได้เพิ่มเติมอะไรเข้าไปหรือว่าไม่ได้ขจัดอะไรออกไปคุณจะรู้สึกเพียงแค่คุณเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาตินั้น และนั่นแหละค่ะคือชั่วขณะแห่งสุญญาตาส่วนการพูดคุยนั้นเป็นสภาวะที่เราทุกคนเข้าไปหลงติดอยู่กับเรื่องอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการกระทําอื่นๆโดยที่การพูดคุยนั้นเราอาจจะมีการต่อเติมเสริมแต่งเพิ่มเข้าไปด้วยอารมณ์แล้วก็การกระทําต่างๆของเรามาลองดูตัวอย่างในชีวิตประจําวันบ้างค่ะอย่างเช่นเราส่งข้อความไปให้เพื่อนๆแต่ว่าเพื่อนยังไม่ตอบกลับมานะคะ สิ่งที่เกิดขึ้นอันดับแรกคุณอาจจะเกิดอัตตาหรือว่าความมีตัวตนของเราที่เข้าไปจุนจ้านแล้วก็กระทบกับความรู้สึกที่มีคุณค่าในตัวเองโดยที่เราอาจจะไม่ได้นึกห่วงเลยว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเพื่อนหรือเปล่าแต่ที่เรากังวลกับกลายเป็นตัวของเราเองเพราะว่าเรารู้สึกถูกทอดทิ้งอัตตาหรือว่าความมีตัวตนของเรานี้ล่ะขาที่มักจะมาแทรกแซงระหว่างตัวเรากับสภาวะจริงที่เป็นอยู่และไม่เหลือที่ว่างให้กับสุญญาตา แต่พอประมาณผ่านไปสัก20นาทีเวลาที่เพื่อนตอบกลับมาเหตุการณ์อาจจะกลับกลายเป็นว่าพวกเขาแค่อ่านหนังสืออยู่หรือว่าชาร์จโทรศัพท์มือถือไว้ที่อีกมุมหนึ่งในบ้านเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นในแง่มุมของชีวิตค่ะการดำเนินชีวิตแบบวาบิสบิก็คืออยากไปเพิ่มอะไรเข้ามาหรืออย่าไปกำจัดอะไรออกไปจากชีวิตที่มากเกินความจำเป็น การเติมตัวเองด้วยความว่างเปล่านะคะสามารถทำได้ค่ะสุญาตาไม่ได้เป็นเพียงแนวคิดทางด้านจิตวิญญาณหรือว่าทางสถาปัตยกรรมเท่านั้นแต่ว่ายังเป็นแหล่งของแรงบันดาลใจสำหรับชีวิตด้วยการวางตารางเวลาในปฏิทินของคุณไว้โดยที่ไม่ต้องมีแผนชัดเจนว่าคุณจะต้องทำอะไรแล้วก็ในช่วงเวลานี้ก็อาจจะต้องให้คุณทำอะไรก็ได้ที่อยากทำในขณะที่วันเวลาเคลื่อนผ่านไป คุณอาจจะไปเดินเล่นในที่ที่มีต้นไม้เขียวชอุ่มกับคนที่คุณรักซึ่งก็อาจจะเป็นแค่ตัวคุณเองก็ได้หรือคุณอาจจะหลับตาแล้วก็จดจ่ออยู่กับการหายใจสัก5้านาทีเต็มๆเท่านี้คุณก็สามารถเติมตัวเองด้วยความว่างหรือว่าเติมสุญญตาให้กับตัวเองได้แล้วค่ะแนวคิดของวบิสบินั้นได้บอกกับเราว่าอย่าเข้มงวดกับตัวเองแล้วก็คนอื่นมากนัก สำหรับแนวคิดในเรื่องของการมุ่งมั่นจดจ่อแล้วก็เพียรพยายามนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะแต่ว่าบางครั้งอาจจะทำให้เราเสียสูญได้ถ้าเกิดว่าเรานำไปใช้ผิดทางหรือว่าใช้ในชีวิตในแต่ละวันอย่างเคร่งครัดมากเกินไปเพราะว่าชีวิตนั้นไม่ใช่การแข่งขันและเป็นไปไม่ได้ที่เราจะมุ่งมั่นไปสู่ความสมบูรณ์แบบอย่างที่ปรัชญาของวาบิสบิได้เตือนเราเอาไว้ การที่เราคาดหวังอยากจะให้เพื่อนๆหรือใครก็ตามนะคะให้เป็นไปตามความคาดหวังของเรานั้นนอกจากจะไร้ประโยชน์แล้วก็ยังเป็นหนทางสู่ความโดดเดี่ยวด้วยค่ะเนื่องจากว่าเราก็จะผิดหวังในตัวเพื่อนไปทีละคนแล้วก็จบลงด้วยการเสียเพื่อนก็เป็นได้ในโลกนี้ค่ะไม่มีคนสองคนที่คิดหรือว่าตอบสนองต่ออะไรๆด้วยมุมมองแล้วก็ท่าทีเดียวกัน เพราะว่าแต่ละคนต่างก็ยืนอยู่ในจุดที่แตกต่างกันบนเส้นทางของตัวเองเป็นไปไม่ได้ที่ใครจะเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ของคนอื่นเพราะว่าแต่ละคนต่างก็มีมุมของตัวเองในการเฝ้าสังเกตจัก,กรวาลเพราะฉะนั้นดาวที่แต่ละคนเห็นจะเปลี่ยนไปขึ้นอยู่กับว่าคนที่เฝ้าสังเกตนั้นอยู่ที่ตำแหน่งตรงไหนสำหรับในแง่มุมของคู่สมรสค่ะฝ่ายหนึ่งอาจจะอยากปรับเปลี่ยนอีกฝ่ายให้ได้ดังใจ ยิ่งพยายามไปเปลี่ยนอีกฝ่ายก็จะยิ่งต่อต้านหนักขึ้นหลายเท่าเราก็อาจจะนำไปสู่การเลิกร้างกันในที่สุดทั้งนี้เพราะว่าลักษณะนิสัยของแต่ละคนนั้นได้ถูกหล่อหลอมมาแบบเฉพาะตัวของแต่ละคนเราจึงมีข้อตำหนิหรือว่าข้อบกพร่องเฉพาะตัวที่ต่างกันออกไปหากว่าลักษณะเฉพาะตัวเหล่านั้นหายไปทั้งหมดคนคนนั้นก็จะสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองไป ว่าบิสบิในแง่มุมของความรักนั้นก็หมายถึงการที่เรารักในคุณลักษณะที่ทำให้บุคคลน,นั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวการปรับปรุงขัดเกลาควรจะทำเฉพาะประเด็นที่กระทบต่อความสัมพันธ์เท่านั้นซึ่งก็ควรที่จะต้องเป็นไปด้วยความยินยอมพร้อมใจด้วยค่ะดังนั้นขอให้คุณจงเป็นคนที่ไม่สมบูรณ์แบบที่ดีที่สุดเท่าที่คุณจะเป็นได้จงทิ้งความคาดหวังในตัวเองแล้วก็ลงมือทำ ในขณะที่คุณคิดว่าตัวเองมีอาการทางประสาทหรือว่าผิดปกตินะคะหรืออาจจะเป็นคนผัดวันประกันพรุ่งหรือว่าสุขภาพไม่ดีหรือขี้เกียจหรือว่าอื่นๆที่คุณคิดไปเองทั้งนั้นก็ไม่เป็นไรคะ่ะให้ก้าวไปข้างหน้าและเป็นคนที่ไม่สมบูรณ์แบบที่ดีที่สุดเท่าที่คุณจะเป็นได้แล้วเริ่มลงมือทำในสิ่งที่คุณอยากทำให้สำเร็จก่อนที่คุณจะตายคะ่ะ ว่าบีสบินั้นยังได้สะท้อนถึงบทเรียนที่ล้ำค่าจากธรรมชาติเอาไว้ด้วยนะคะว่าไม่มีสิ่งใดที่คงอยู่ได้ตลอดไปวัฏจักรของการเกิดแล้วก็การตายต่างหากที่เป็นนิรันในสรรพสิ่งทั้งหลายนั้นความเป็นรูปแบบที่แน่นอนตายตัวเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาค่ะการปล่อยให้บางสิ่งไม่สมบูรณ์แบบบ้างทำให้เรารู้สึกว่า ความไม่สมบูรณ์แบบแบบนี้ชีวิตของสิ่งที่ยังมีชีวิตจะยังพัฒนาและงอกงามต่อไปความไม่เสร็จสมบูรณ์และความไม่เป็นระเบียบนั้นปรากฏอยู่ในชีวิตประจําวันของเราโดยที่เราไม่มีวันรู้หรอกค่ะว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างแต่ว่าท่านโยชิดะเคนโกซึ่งเป็นพระภิกษุชาวญี่ปุ่นคะ่ะได้เขียนบันทึกไว้มองว่าสิ่งนี้เป็นคุณค่าเป็นของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดในชีวิตนั่นก็คือความไม่แน่นอนคะ่ะ เข้าสู่ส่วนที่2ของวบิสบิค่ะซึ่งเป็นการพูดถึงวบิสบิในแง่มุมของงานศิลปะมีคำกล่าวของยานังิโชเอสึได้กล่าวเอาไว้ค่ะว่าในความเป็นมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์แบบเราจึงแพ้สิ่งที่สมบูรณ์แบบหากสิ่งใดสมบูรณ์แบบตั้งแต่ต้นจนจบย่อมไร้ข้อเสนอแนะแห่งความไม่สิ้นสุดค่ะสำหรับวบิสบิในแง่มุมของงานศิลปะค่ะเขายังได้ยกตัวอย่างถึง ถ้วยชามที่ทําด้วยเทคนิครากุซึ่งจะมีลักษณะเฉพาะด้วยเนื้อดินตามธรรมชาติที่ใช้ปั้นลักษณะของถ้วยชามที่เห็นจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆขึ้นอยู่กับระยะมุมที่คุณมองพื้นผิวที่เนียนเรียบสมบูรณ์แบบด้วยสีที่สม่ำเสมอก็จะทำให้ถ้วยชามทุกใบมองดูเหมือนกันหมดสิ่งที่แบนราบเรียบแล้วก็สมบูรณ์แบบนั้นจะมีอยู่แต่ในเฉพาะโลกของสิ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเท่านั้นเฉพาะงานศิลปะที่มีธรรมชาติของเนื้อดิน ที่ไม่ราบเรียบสม่ำเสมอเท่านั้นถึงจะเรียกว่าเป็นวาบิซบิค่ะไม่มีอะไรที่จะดึงดูดสายตามนุษย์ได้มากไปกว่าข้อตำหนิแล้วก็ไม่มีอะไรที่น่าเบื่อไปกว่าความซ้ำซากจำเจสำหรับความเป็นธรรมชาติแล้วนะคะชาวญี่ปุ่นนั้นมองว่าทุกอย่างจะสวยงามยิ่งขึ้นเมื่อมีการบ่งบอกถึงการเวลาที่ล่วงผ่านไปไม่ว่าจะมีบาดแผลหรือว่ารอยตำหนิ ซึ่งสิ่งนั้นจะทําให้เห็นถึงความแตกต่างจากสิ่งที่เป็นเรื่องธรรมดาทั่วไปสิ่งที่เป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่โอ้อวดนั้นสิ่งนั้นจะเรียกว่าเป็นวาบิิาบิค่ะคนเท่าคนแก่ไม่ว่าจะชายหรือว่าหญิงที่มีริ้วรอยเหี่ยวย่นแห่งวัยแต่ว่าจะยังคงมีรอยยิ้มที่สดใสาราวกับวัยแรกรุ่นนั้นคือความงดงามที่สุดยอดในแนวคิดของวาบิิสบิเลยทีเดียว ความเป็นวาปิสบินั้นยังปรากฏอยู่ในความรู้สึกที่โศกเศร้าด้วยซึ่งความงามและก็ธรรมชาติของชีวิตได้มาบรรจบกันในชั่วขณะหนึ่งค่ะเราจะรู้สึกได้อย่างเช่นเมื่อพบบางอย่างที่แสนอัศจรรย์แล้วก็ท่วมท้นจิตใจเราจนอยากจะเก็บความรู้สึกนั้นไว้ตลอดไปซึ่งก็เป็นไปไม่ได้อยู่ดีความรู้สึกแบบนี้จะเกิดขึ้นกับทุกคนไม่ครั้งใดก็ครั้งหนึ่งในชีวิตค่ะ นั่นก็คือจะมีช่วงเวลาที่เราได้รับประสบการณ์ที่แสนสุขพร้อมกับที่จะกำลังสูญเสียความสุขนั้นไปด้วยเช่นกันสิ่งนี้เมื่อเกิดขึ้นพร้อมๆกันก็จะทำให้เกิดความเศร้าใจปะปนไปด้วยนี่จะเป็นความรู้สึกในแบบที่เราเรียกว่าวาบิาบิค่ะสำหรับในสังคมที่ดูเหมือนว่าเราถูกบังคับให้มีความสุขอยู่ตลอดเวลาและความเศร้าถูกระงับด้วยอย่างนั้นวาบิสบิกลับจะให้มุมมองที่ลึกซึง้ง ด้วยสภาวะความเป็นจริงที่อยู่รอบตัวเราซึ่งสภาวะที่เป็นจริงนี้ไม่ได้มีเพียงสิ่งที่น่ายินดีหรือสิ่งที่น่าเศร้าล้วนๆแต่มีอารมณ์ทั้งสองแบบเกิดขึ้นในคราวเดียวกันทุกการสูญเสียนั้นจะได้นำพาบางสิ่งมามอบให้ด้วยนั่นก็คือการให้คุณค่ากับสิ่งที่ยังเหลืออยู่มากกว่าที่เคยเมื่อคนบางคนหายจากโรคภัยไข้เจ็บค่ะแม้ว่ากำลังวังชาอาจจะลดลงร่างกายไม่แข็งแรงเท่าเดิม แต่ว่าเขาก็ชื่นชมยินดีในชีวิตมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดว่าได้เฉียดเข้าไปประตูแห่งความตายมาแล้วถึงตอนนี้พวกเขาย่อมรู้ซึ้งถึงคุณค่าในทุกช่วงเวลานาทีแล้วก็พยายามที่จะมีความสุขในทุกขณะของชีวิตค่ะนั่นก็คือเป็นข้อดีอย่างหนึ่งของความเศร้าโศกนะคะเมื่อเราได้ตระหนักถึงธรรมชาติที่ไม่ยั่งยืนของสิ่งต่างๆเราจะให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้มากขึ้น ในขณะเดียวกันก็ทําให้เรามีมุมมองที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสภาวะที่เป็นจริงได้นอกจากว่าบีสบิจะสอนให้เราชื่นชมชีวิตแล้วก็มีมุมมองที่ลึกซึ้งแล้วเราก็มีปัญญาด้วยแล้วความสกเศร้าตามแนวคิดของวบิสบินั้นก็ยังมีข้อดีอื่นๆอ,อีกหลายข้อค่ะอย่างเช่นเป็นเส้นทางสู่การรู้จักตนเองเพราะว่าความสกเศร้าเป็นกระจกเงาที่ช่วยให้เรามองเห็นส่วนลึกในตัวเราได้ และปกติเรามักจะมองไม่เห็นนอกจากนี้ยังทำให้เรามีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นมากขึ้นการตระหนักถึงธรรมชาติของชีวิตความสุขแล้วก็ความเจ็บปวดที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทำให้เราเข้าใจแล้วก็ช่วยเหลือผู้ที่กำลังมีความทุกข์ได้ดีขึ้นตลอดจนแบ่งปันช่วงเวลาที่น่ายินดีด้วยความใส่ใจแล้วก็มีความตระหนักรู้ที่มากขึ้นนอกจากนี้ว่บบิสบิยังทำให้เรา มีความเป็นศิลปะมากขึ้นทําให้เราละเอียดอ่อนลึกซึ้งมากขึ้นเพราะว่าเราจะรู้แล้วว่าชีวิตนี้ไม่เที่ยงอย่างไรค่ะบทเรียนที่สําคัญอย่างยิ่งของปรัชญาวบิสบิก็คือสิ่งต่างๆเป็นอย่างที่มันเป็นไม่ใช่สิ่งที่เราอยากให้เป็นแท้ที่จริงแล้วสิ่งต่างๆนั้นไม่มีอยู่จริงแม้แต่น้อยค่ะมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลารถยนต์คันใหม่เอี่ยมในไม่ช้าก็จะมีรอยขีดข่วนร,รอยแรก ความปรารถนาที่อยากจะให้มันดูใหม่เอี่ยมตลอดไปจะเป็นการทำให้ตัวเองปวดใจอย่างไร้สาระมิตรภาพก็เช่นเดียวกันค่ะเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงต่างๆของชีวิตมีจุดสูงสุดมีช่วงเวลาที่เข้มข้นปานกลางแล้วก็ลดลงต่ำสุดระยะห่างแล้วก็การหายเงียบไปยาวนานก็อาจจะทำให้ความเข้าใจกันนั้นขาดช่วงไปได้บนเส้นทางของมิตรภาพจึงจาเป็นจะต้องมีความยืดหยุ่นและผ่อนปรน ร่างกายของคนเราเองนั้นก็เช่นเดียวกันค่ะแก่ตัวลงแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเหมือนกับเหล็กที่เงาวาวแล้วก็แปรเปลี่ยนไปเป็นสนิมแต่ว่าก็อาจจะมีความสวยงามในอีกรูปแบบหนึง่งในบรรดาคติสอนใจที่สืบทอดมาถึงเราแล้วเราก็มักที่จะอ้างอิงกันมาอย่างผิดๆค่ะว่าไม่มีใครก้าวลงไปในแม่น้ำสายเดิมซ้ำสองครั้งได้ ในความเป็นจริงแล้วถ้อยคำดั้งเดิมของข้อความนี้ได้กล่าวเอาไว้ว่าในแม่น้ำสายเดิมเราเก้าวลงไปและไม่ก้าวลงไปก็เพราะตัวเรานี้ต่างหากที่เหมือนเดิมและไม่เหมือนเดิมค่ะข้อความที่สองนี้กินความหมายกว้างไกลกว่าข้อความแรกเพราะว่ามันมีความหมายเป็นสองในยะก็คือแม่น้าจะเปรียบเสมือนชีวิตของคนเราที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในทำนองเดียวกัน ผู้ที่ลงไปในแม่น้ําซึ่งก็หมายถึงมนุษย์ทั้งหลายนั้นก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่หยุดหย่อนเช่นเดียวกันในการสัมภาษณ์บรูซลีครั้งสุดท้ายในตำนานซึ่งจัดขึ้นในปี1971ไม่นานก่อนที่เขาจะเสียชีวิตสิ่งที่เขาพูดไว้ในภาพ,พยนตร์กังฟูเรื่องเยี่ยมขาะได้สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าที่แท้จริงของความยืดหยุ่นนั่นก็คือเขากราบเอาไว้ว่าอย่าผูกตัวเองไว้กับรูปแบบเดียว จงปรับและสร้างรูปแบบของคุณเองแล้วปล่อยให้มันเติบโตจงเป็นดังน้ำปล่อยใจให้ว่างไรรูปแบบไรรูปทรงดังเช่นน้ำเมื่อคุณเทน้ำลงไปในถ้วยมันก็จะกลายเป็นถ้วยเมื่อคุณใส่น้ำลงในขวดมันก็จะกลายเป็นขวดเมื่อคุณเทน้ำนั้นลงในกาน้ชามันก็จะกลายเป็นกาน้ชาน้ำนั้นไหลก็ได้หรือว่าจะสาดกระแทกก็ได้ดังนั้นเขาจึงบอกว่า ให้เราจงเป็นดังน้ำคำพูดที่ว่าจงเป็นดังน้ำสามารถมาประยุก์ตใช้กับชีวิตตามแนวคิดของวาบิซาบิก็จะหมายถึงให้เราทำลายอาคติและความคิดที่นึกเอาเองไม่ต้องตั้งสมมติฐานใดๆจงมีความโปร่งใสโดยไม่จำเป็นต้องเสแสร้งหรือว่าพยายามจะเป็นในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเราจงทำตามสัญชตาตญาณของตัวเองเหมือนกับใบไม้ที่ลอยไปตามกระแสน้ำของแม่น้ำ จงเชื่อในความสามารถของตัวเองเชื่อในความงดงามของทุกขณะและเชื่อในภูมิปัญญาของชีวิตจงอย่ากลัวความโชคร้ายของชีวิตแม้ว่าบางครั้งมันอาจจะทำให้ชีวิตดูวุ่นวายก็ตามจงท้าทายตัวเองและทําในสิ่งที่ปกติคุณจะไม่ทําจงละวางอัตตาหลอมรวมตัวเองเข้ากับสิ่งที่คุณกําลังทาอยู่มีคำกล่าวจากคัสึชิกะโฮกุไซค่ะ กล่าวเอาไว้ว่าจงเรียนรู้ที่จะบ่มเพาะอุปนิสัยอ่อนน้อมถ่อมตนไม่มีใครสมบูรณ์แบบเราทุกคนต่างก็ทำผิดพลาดทั้งในชีวิตส่วนตัวแล้วก็ในการรังสรรค์งานศิลปะของเรามีคำอธิบายถึงปรัชญาของวาบิซาบิในแง่มุมเกี่ยวกับศิลปะเอาไว้ค่ะว่าความงามนั้นไม่ใช่สิ่งที่ตรงข้ามกับความอัปลักษณ์แต่ว่าความงามจะแฝงอยู่ในสถานะที่เหนือกว่าและรวมถึงสรรพสิ่งทั้งหลาย ที่ตรงกันข้ามอีกด้วยดังนั้นความงามจึงพบได้ในความเป็นธรรมชาติความเป็นธรรมชาตินั้นจะถือเป็นหนึ่งในหลักการของปรัชญาวบิสบิที่ได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติที่ทุกสิ่งล้วนแต่ไม่สมบูรณ์แบบไม่เสร็จสมบูรณ์แล้วก็เป็นไปเพียงชั่วขณะการสร้างสารรค์นั้นจะเป็นขณะปัจจุบันเสมอเพราะว่ามันทำให้เราอยู่ในสภาวะที่มีสมาธิจดจอ เมื่อผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานหลอมรวมตัวเองเข้ากับสิ่งที่สร้างสรรค์จะเป็นประสบการณ์พิเศษของการผสานร,รวมตัวเข้าด้วยกันสภาวะของการจดจ่ออยู่กับอะไรบางอย่างจนเราลืมเวลาก็จะเปรียบเสมือนกับการเดินทางที่พาเราไปออกไปไกลได้เกินกว่าตัวเราเองค่ะเนื้อหาในส่วนที่3ของวบิสบิจะพูดถึงวบิสบิในวิถีแห่งการดำเนินชีวิตค่ะ ความไม่สมบูรณ์แบบนั้นคือหนทางสู่ความเป็นเลิศนะคะสำหรับชีวิตที่มุ่งมั่นสแสวงหาความสมบูรณ์แบบนั้นคุณอาจจะไม่เคยทำโครงการใดๆเสร็จได,ได้เพราะว่าคุณมักจะพบกับจุดเล็กจุดน้อยที่คุณจะต้องปรับปรุงแก้ไขยอยู่เสมอแต่ว่าถ้าเป็นชีวิตตามแนวทางของวาบิสบีค่ะคุณจะรู้ว่าเมื่อไหร่คือเวลาที่คุณควรจะจบงานนั้นได้แล้วบางทีก็อาจจะเป็นตอนที่คุณรู้สึกว่า งานจะประสบความสำเร็จสักประมาณ80-90%ก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องไปจนถึงร้อยความไม่สมบูรณ์แบบของโครงการของเราแล้วก็ชีวิตของเราเองนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่ทำให้พวกมันดูน่าตื่นเต้นยิ่งขึ้นหรือการที่คุณหมกมุ่นเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นพบว่าตัวเองหงุดหงิดใจอยู่เรื่อยเพราะแม้คุณจะปรับปรุงตัวอย่างไรคุณก็จะพบคนที่ดีกว่าคุณเสมอ ส่วนในแง่คิดของวิธีตามแนวทางของวาบิสบินะคะคุณก็จะยอมรับว่าจะมีคนที่ประสบความสำเร็จมากกว่าคุณค่ะสวยกว่าคุณหรือว่าโชคดีกว่าคุณเสมอแต่แทนที่จะทำให้คุณรู้สึกท้อแท้หรือว่าไร้ค่านี่แหละจะเป็นที่มาของแรงบันดาลใจสำหรับคุณเพื่อพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นชีวิตที่แสวงหาความสมบูรณ์แบบนั้นคุณจะไม่เคยรู้สึก อิ่มเอมใจกับโลกใบนี้หรือว่ากับใครสักคนแต่ว่าถ้าคุณดำเนินชีวิตตามแนวทางของวาบิสบิคุณจะเลิกคิดว่าโลกหรือว่าคนอื่นคาดหวังอะไรจากคุณชีวิตที่แสวงหาความสมบูรณ์แบบคุณอาจจะหมกมุ่นอยู่กับความสมบูรณ์แบบแล้วก็คอยจับตาดูความเก่งกาจของคนอื่นแต่ว่าถ้าเกิดดำเนินชีวิตตามแนวทางของวบิาบ,บิคุณจะเรียนรู้ที่จะรักตัวเอง ชื่นชมความงามแล้วก็ความมหัศจรรย์ที่คุณเป็นอยู่และคุณมีอยู่ค่ะว่สบีสบีนั้นยังสอนให้เรามีความยืดหยุ่นในชีวิตด้วยนะคะความยืดหยุ่นนั้นเป็นศิละปะของการนำทางสายธารแห่งชีวิตโดยไม่ปล่อยให้ความบอบช้ำในอดีตมากำหนดปัจจุบันแล้วก็อนาคตของคุณชีวิตของเราทุกคนนั้นล้วนแต่มีขึ้นมีลงแต่ถ้าเกิดว่าเราปรับตัวได้เราจะมีเครื่องมือในการเอาชนะความทุกข์ยากได้ค่ะ บางทีในชีวิตของคนเรานั้นเราก็ควรที่จะเริ่มถามตัวเองอยู่เรื่อยๆว่าเราสามารถทำอะไรกับสิ่งที่เรามีและสิ่งที่เราเหลืออยู่ได้บ้างถ้าเกิดว่าเราเห็นว่าเรายังขาดพร่องในบางสิ่งบางด้านเสมอก็ย่อมที่จะมีช่องว่างสำหรับการปรับปรุงอยู่เสมอด้วยเช่นเดียวกันค่ะหนังสือว่าบีสบีเล่มนี้ยังได้พูดถึงบทเรียนที่ได้รับจากศิลปะคินซงิด้วยนะคะ คินซงินั้นเป็นศิละปะญี่ปุ่นที่เต็มไปด้วยความงดงามของมนุษย์ค่ะซึ่งเป็นเทคนิคการเคลือบทองในการซ่อมแซมชิ้นส่วนที่แตกหักเทคนิคนี้จะช่วยฟื้นคืนสภาพให้แก่สิ่งของที่แตกหักได้โดยที่แทนที่มันจะปิดบังร่องรอยของรอยแตกโดยใช้สีเดียวกันศิละปะของคินซงินั้นกลับใช้วัสดุสีทองที่โดดเด่นเทคนิคนี้ได้สอดแทรกปรัชญาที่อาจนำไปใช้กับจิตวิญ,ญญาณของมนุษย์ได้ นั่นก็คือวัตถุทั้งหลายนั้นล้วนแต่มีเรื่องราวค่ะการเปิดเผยให้เห็นบาดแผลของสิ่งของเหล่านั้นเท่ากับว่าเรายอมให้พวกมันอธิบายให้เราฟังแล้วก็ทำให้สิ่งของเหล่านั้นมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นถ้วยชามแจกันหรือว่าชิ้นส่วนของวัตถุที่เราเคยซ่อมแซมไปแล้วถ้าเกิดว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นซ้ำใหม่ก็ยิ่งจะทำให้มันน่าสนใจมากยิ่งขึ้น อันที่จริงสิ่งนี้ทำให้พวกมันมีค่ามากกว่าวัตถุที่ไร้รอยตำหนิที่ผลิตออกมาตามสายการผลิตเสียอีกเมื่อคนเรามีอายุมาถึงช่วงหนึ่งแล้วไม่ทางใดก็ทางหนึ่งค่ะเราทุกคนล้วนแต่เป็นภาชนะที่ผ่านการแตกร้าวแล้วและได้รับการซ่อมแซมฟื้นฟูเพื่อดำเนินชีวิตต่อไปไม่ว่าจะมากหรือว่าจะน้อยทุกคนต่างก็เคยเจ็บปวดใจอาจจะเคยถูกเพื่อนหรือว่าญาติทาให้ผิดหวัง หรือประสบเคราะห์กรรมมากมายทางด้านของอาชีพการงานหรือว่าในเรื่องของสุขภาพคำถามสำคัญนั้นก็คือว่าเราจะทำอย่างไรกับสิ่งที่เราเหลืออยู่ในการ,รเผชิญหน้ากับชะตากรรมที่พัดผ่านเข้ามานะคะโดยทั่วไปเราจะรับมือกับชะตากรรมนั้นด้วยหนึ่งในสองวิธีนี้ก็คือข้อแรกสาบแช่งชะตากรรมที่เลวร้ายของเราหรือไม่ก็โทษคนอื่นโยนความรับผิดชอบไปให้พ้น เราก็ไม่ทําอะไรเพื่อแก้ไขปัญหาน,นั้นๆหรือว่าในแนวทางที่สองค่ะยอมรับชะตากรรมของเราค่อยๆแก้ไขปรับปรุงไปทีละขั้นตอนตามเท่าที่จําเป็นเพื่อทําให้สถานการณ์ปัจจุบันดีขึ้นเพื่อที่เราจะได้ก้าวไปข้างหน้าได้ต่อไปวิธีที่สองนี้จะเป็นเส้นทางที่จะนําเราไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึง้งหลังจากประสบความทุกข์หรือว่าความล้มเหลว หากว่าเราลุกขึ้นมาใหม่เราก็จะดีขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าเราจะได้รับประสบการณ์และมีความยืดหยุ่นผ่อนปรนซึ่งเป็นศิลปะของการเกิดใหม่มนุษย์เรามีความสามารถที่จะได้รับการเยียวยาเมื่อเราแตกสลายเราก็กลายเป็นภาชนะที่ไม่เหมือนเดิมแต่ว่ากลับจะดียิ่งขึ้นกว่าเดิมเมื่อบางสิ่งแตกสลายไปค่ะความรักที่เราใส่เข้าไปเพื่อประกอบชิ้นส่วนเหล่านั้นเข้าด้วยกันกลับมีพลังมากกว่า ความรักของช่างมีฝีมือที่ต้องการสร้างชิ้นงานที่สมบูรณ์แบบหรือว่าความรักที่เรารู้สึกต่อวัตถุนั้นเมื่อยังเป็นของใหม่เมื่อวันเวลาผ่านไปความรักเติบโตได้ดีขึ้นแข็งแกร่งยิ่งขึ้นแล้วก็จะไม่ได้อ่อนแอลงเลยมีสุภาษิตของชาวยิวกล่าวเอาไว้ค่ะว่ามีเพียงใจที่แตกสลายเท่านั้นที่สามารถรักษาใจที่แตกสลายอีกดวงหนึ่งได้เพราะใจดวงนั้นจะรู้ลึกซึ้งว่า ความทุกข์นั้นเป็นแบบไหนด้วยเหตุนี้บาดแผลแต่ละแผลรอยร้าวแต่ละรอยจะทำให้เราฉลาดขึ้นลึกซึ้งขึ้นและก้าวเดินไปบนเส้นทางแห่งชีวิตได้อย่างมั่นคงยิ่งขึ้นแนวคิดในเรื่องของวาบิสบิกับการดำเนินชีวิตยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของการสร้างพื้นที่ว่างด้วยค่ะคงื้อได้กล่าวเอาไว้ว่าชีวิตนั้นแสนเรียบง่าย แต่ว่าเรายังยืนยันที่จะทำให้มันซับซ้อนในช่วงเวลาที่เปราะบางในชีวิตนะคะเราบางคนอาจจะรู้สึกทนไม่ไหวจนอยากที่จะทิ้งทุกอย่างไปให้หมดแล้วก็รีเซ็ตชีวิตของเราใหม่บางคนก็เลือกใช้วิธีการหนีค่ะอย่างเช่นหันไปติดเหล้าใช้ยาเสพติดแล้วก็วิธีอื่นๆที่อาจจะเป็นภัยต่อสุขภาพที่อาจจะทำให้รู้สึกดีขึ้นแต่ว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นเพียงแค่ชั่วครู่ชั่วยาม วิธีการเหล่านี้จะไม่ได้สร้างพื้นที่ว่างในตัวคุณเลยแต่ว่ามันจะเป็นเพียงแค่เส้นทางของการหลบหนีซึ่งอย่างดีที่สุดก็คือเราก็มักจะกลับไปลงเอยตรงจุดเดิมที่เราเริ่มตน้นเราสามารถสร้างพื้นที่ว่างในชีวิตของเราได้ด้วยวิธีการสร้างสรรค์แทนที่จะใช้วิธีการหลบหนีนะคะไม่ว่าการจะดื่มอย่างหนักคุณก็อาจจะทดแทนด้วยการไปกินอาหารเย็ยนในที่ใหม่ๆที่ไหนสักแห่งหนึ่งกับคนที่คุณรัก เพื่อนหรือว่าครอบครัวหรือแม้แต่ไปคนเดียวก็ได้ค่ะการหลบนี้อย่างเช่นการใช้ยาเสพติดคุณอาจจะเปลี่ยนเป็นจัดสรรเวลาในการออกกำลังกายแล้วก็หันมาดูแลสุขภาพร่างกายของเราแทนดีกว่าการเล่นการพนันแบบไม่ลืมหูลืมตาก็ลองเปลี่ยนมาเล่นเป็นบอร์ดเกมอะไรสักอย่างหนึ่งกับเพื่อนหรือว่าคนรักคนในครอบครัวนะคะการทิ้งชีวิตว่างเปล่าเช่น ปล่อยตัวดูหนังแล้วก็ดูซีรีส์ไปเรื่อยๆคุณก็อาจจะลองเปลี่ยนแผนตอนสุดสัปดาห์ไปไหนมาไหนกับครอบครัวบ้างค่ะแล้วก็เพลิดเพลินอาจจะนัดไปดูหนังร่วมกันกับเพื่อนๆหรือว่าคนในครอบครัวแล้วก็ใช้เวลาในทุกนาทีที่ดูหนังร่วมกันให้สนุกสนานนะคะสำหรับแนวคิดของวาบิาบินั้นได้บอกเอาไว้ว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรเลยถ้าเกิดว่า เราไม่ได้เป็นคนที่สมบูรณ์แบบค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทำผลงานอะไรได้เป็นชิ้นเป็นอันในตลอดทุกเวลานาทีก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ตื่นตัวอยู่ตลอด18ชั่วโมงต่อวันเพื่อที่จะตะลุยจัดการสารพัดเรื่องที่เราจะต้องทำปล่อยให้ตัวเองรู้สึกดีที่ไม่ได้ทำอะไรเลยบ้างก็ได้ไม่ว่าจะเป็นการเดินเล่นแบบสบายๆโดยที่ไม่ต้องกาหนดค่ะว่าคุณจะไปที่นั่นที่นี่ หรือไม่คุณก็อาจจะนั่งจิบชามองออกไปนอกหน้าต่างอยู่เฉยๆก็ได้ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะมีความสุขและความสงบแล้วแล้วก็ให้พักเรื่องที่สูบพลังงานของเราออกไปดีกว่าที่จะเพิ่มอะไรเข้าไปอีกปัญหาก็คือในชีวิตของเรานั้นมักที่จะรีบเร่งกันเสียเหลือเกินจนเราไม่รู้ด้วยซ้าว่าอะไรที่มันทาร้ายเราอยู่ดังนั้นขั้นตอนแรกก็คือเราต้องเริ่มแยกแยะ สิ่งที่เป็นลบออกจากสิ่งที่เป็นบวกในชีวิตของเราให้ได้นะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็จัดการแล้วก็หาทางแก้ไขเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการก้าวไปสู่เรื่องพวกนั้นในวันข้างหน้าวิธีแก้ปัญหาบางครั้งก็อาจจะเป็นการกําจัดบางสิ่งบางอย่างทิ้งไปหรือว่าบางทีคุณอาจจะต้องเปลี่ยนรูปแบบแล้วก็วิธีการที่คุณทำกิจวัตรประจำวันของคุณอยู่ก็เป็นได้ หนังสือเล่มนี้ยังมี10แนวคิดง่ายๆเพื่อที่จะสร้างพื้นที่ว่างในชีวิตของคุณโดยที่คุณสามารถเริ่มต้นทําได้เลยวันนี้นะคะเพื่อที่จะลดความเครียดแล้วก็เสียงรบกวนในชีวิตประจําวันของคุณได้ค่ะเริ่มจากข้อแรกเลยลองจัดระเบียบตู้เสื้อผ้าของคุณข้อที่2จัดวันว่างในปฏิทินของคุณหสัปดาห์ไว้ในหัวข้อวันหยุดพักผ่อนส่วนตัวค่ะ ข้อที่3คือให้ล้างอีเมลในกล่องอีเมลของคุณซะบ้างนะคะข้อที่4ใช้เวลาสัก2ชั่วโมงในบ่ายวันอาทิตย์เพื่อที่จะไปเดินเล่นตามลำพังกับความคิดของคุณเองโดยที่ให้ตั้งค่าโทรศัพท์มือถือของคุณไว้ในโหมดแอร์เพลนซะก่อนด้วยข้อที่5ขค่ะอย่าเพิ่มอะไรเข้าไปในรายการสิ่งที่จะต้องทำของคุณจนกว่าสิ่งที่จะต้องทำพวกนั้นจะเสร็จหมดแล้ว ข้อที่6ค่ะเขียนปณิธานปีใหม่ทั้งหลายของคุณในแบบที่จะทําให้ความตั้งใจของคุณนั้นง่ายขึ้นแทนที่คุณจะเขียนให้มันซับซ้อนนะคะตัวอย่างเช่นแทนที่จะเขียนว่าฉันจะลดน้ําหนักก็ให้เขียนไปเลยค่ะว่าฉันจะเลิกกินลูกอมอย่างนี้เป็นต้นค่ะข้อที่7บริจาคอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องครัวที่คุณไม่ได้ใช้มานานหลายปีให้คนอื่นไปบ้างนะคะข้อที่8สร้างมุมอนาล็อกในบ้าน ของคุณเองหรือว่าทั้งห้องเลยก็ได้ถ้าทําได้ซึ่งมุมมุมนี้จะเป็นมุมที่คุณพักผ่อนด้วยการทําอะไรก็ตามโดยที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าคุณอาจจะอ่านหนังสือนั่งสมาธิวาดรูปหรือว่าระบายสีพูดคุยกับคนที่คุณรักหรือว่าเล่นบอร์ดเกมก็ได้ข้อที่9คือให้เพิ่มเวลาว่างในปฏิทินของคุณค่ะในแต่ละวันหรือว่าทุกๆสัปดาห์ให้คุณจัดเวลาเอาไว้หลายๆชั่วโมง ภายใต้หัวข้อเวลาส่วนตัวและเมื่อถึงเวลานี้ก็ให้คุณทุ่มเทกับการทำในสิ่งที่คุณอยากจะทำมากที่สุดข้อสุดท้ายก็คือหายใจเข้าลึกๆนะคะ3ครั้งหลับตาแล้วก็นึกภาพช่วงเวลาที่ดีที่สุดใน3ช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมาขอบคุณแล้วก็ยิ้มไปกับความรู้สึกนั้นค่ะแนวคิดของวบิสบินั้นได้เน้นถึงเรื่องของความน้อยแต่ว่า เรียบง่ายนะคะลีโอาร์โดดาวินชีได้กล่าวออาไ้ว่าความเรียบง่ายก็คือความซับซ้อนขั้นสูงสุดว่าบิสบินั้นก็คือความน้อยแต่ว่าเรียบง่ายค่ะเพื่อที่จะอยู่ร่วมกับว่บบิสบิเราต้องครอบครองเฉพาะสิ่งที่จําเป็นจริงๆสําหรับเราเท่านั้นและหากอยากรู้ว่าสิ่งของบางอย่างจําเป็นหรือไม่คุณอาจจะถามตัวเองด้วยคําถามสข้อนี้ ข้อแรกก็คือว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่คุณต้องการแล้วก็อยากได้สุดหัวใจจริงๆหรือเปล่าข้อที่ 2. เป็นไปได้ไม่ว่าอัตราของตัวเองต่างหากที่ทําให้ต้องการเข้าของพวกนั้นเพราะว่ามันรู้สึกว่าถ้ามีของพวกนั้นแล้วอะไรๆก็จะดีขึ้นหรือว่าจะทําให้คนอื่นพอใจคุณไม่จําเป็นคะ่ะที่จะต้องกําจัดทุกสิ่งที่ไม่จําเป็นออกไปในทันทีในคราวเดียวแต่ว่าคุณสามารถ ค่อยๆเริ่มต้นทีละน้อยตามที่คุณพอใจได้เพียงแต่ให้มันถามตัวเองค่ะด้วยสองคำถามที่ผ่านมานี้เสมอแล้วคุณก็จะเริ่มสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการใช้ชีวิตของคุณมีเหตุผลอยู่สองข้อที่ทำให้เราลังเลที่จะ,ะทิ้งสิ่งต่างๆออกไปค่ะคือคุณอาจจะบอกตัวเองว่าของชิ้นนั้นอาจมีประโยชน์ในอนาคตและคุณอาจจะได้ใช้มันแล้วก็ยังประหยัดเงินได้ด้วย อีกข้อหนึ่งก็คือมันมีคุณค่าทางจิตใจสําหรับคุณเพราะว่าจิตใจของคุณได้เชื่อมโยงกับช่วงเวลาแห่งความสุขนั้นข้อหลังนี้เป็นเหตุผลที่ธรรมดามากๆค่ะสําหรับคนเราที่มักจะสะสมสิ่งของต่างๆทั้งนี้เพราะว่าลักษณะนิสัยแบบนี้มักจะมีเรื่องของอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเมื่อการสะสมเข้าของผสมรวมกับอารมณ์ของเราในแบบที่อันตรายมันก็จะบ่งบอกถึงสภาพจิตใจของเราค่ะ ห้องที่รกรุงรังแล้วก็เต็มไปด้วยข้าของต่างๆจะบ่งบอกถึงสภาวะทางอารมณ์ของเจ้าของห้องนั้นๆลองจัดระเบียบห้องของคุณดูค่ะคุณจะรู้สึกดีขึ้นทันทีแล้วก็จะกระตือรือร้นที่จะทำสิ่งที่ดีมีประโยชน์เป็นเรื่องเป็นราวด้วยคุณอาจจะเริ่มต้นด้วยมาตรการง่ายๆอย่างเช่นการทิ้งข้าของสิบอย่างที่คุณไม่ได้ใช้มานานมากกว่าหนึ่งปีคุณอาจจะเลือกมุมใดมุมหนึ่งของบ้าน แล้วก็ทำให้มุมนั้นเป็นมุมที่สวยงามที่สุดของบ้านคุณนอกจากนี้ให้คุณให้คุณค่าและรู้สึกขอบคุณในสิ่งที่คุณมีโดยไม่จำเป็นว่าจำเป็นจะต้องเพิ่มเติมอะไรเข้าไปอีกค่ะหากว่าคุณอยากจะก้าวไปไกลกว่าการจัดระเบียบต่างๆรวมทั้งต้องการให้แนวทางของวบิสบิได้นำทางชีวิตของคุณไปสู่สภาวะทางอารมณ์ที่โปร่งเบามากขึ้นคุณก็อาจจะเริ่มนำเอา วิธีการของดันซาริมาใช้ในชีวิตของคุณก็ได้ค่ะดันซารินั้นเป็นศิลปะของการกำจัดในสิ่งที่ไม่จําเป็นนะคะเป็นแนวคิดที่สนับสนุนให้เรากำจัดเข้าของที่เราไม่ต้องการอีกต่อไปบ่อยครั้งที่เราสะสมไว้แทนที่จะเป็นที่มาของความสุขหรือว่าความปลอดภัยของเราสิ่งนั้นอาจจะกลายเป็นภาระหนักที่เราต้องแบกเอาไว้เพราะว่ายิ่งเรามีสมบัติเข้าของมากเท่าไหร่ เราก็ยิ่งต้องบำรุงรักษาปกป้องแล้วก็ดูแลม,มากขึ้นเท่านั้นค่ะการที่เรานำแนวคิดของดันซาริมาใช้ในชีวิตประจำวันเราก็อาจจะทำตามแนวทางตามที่ตัวอักษร3ตัวของชาวญี่ปุ่นนะคะซึ่งประกอบเป็นคำคำนี้ได้ชี้ทางเอาไว้คำแรกก็คือคำว่าดันแปลว่าปฏิเสธค่ะนี่เป็นขั้นตอนแรกของดันซาริซึ่งให้คุณได้เลือกสิ่งที่คุณพร้อมจะปฏิเสธแล้วก็เอาออกไปจากชีวิตของคุณ คำที่สองก็คือคำว่าสาขาแปลว่าโยนทิ้งขั้นตอนที่สองของดันซาริก็คือเป็นวิธีง่ายๆก็คือนำขอ,ของของคุณนั้นไปทิ้งแจกจ่ายบริโภคหรือว่ารีไซเคิลในสิ่งที่คุณได้เลือกปฏิเสธในขั้นตอนแรกมาแล้วคำที่สก็คือคำว่าริแปลว่าแยกออกจากกันนี่ก็เป็นขั้นตอนที่3ค่ะซึ่งเป็นขั้นตอนเกี่ยวกับการแยกอารมณ์ของคุณ ออกจากวัตถุที่คุณคัดแยกออกมาจากชีวิตคุณคงได้เคยได้ยินชื่อของคุณมาริเอคอนโดนะคะซึ่งเป็นผู้เขียนหนังสือชีวิตดีขึ้นทุกๆด้านด้วยการจัดบ้านแค่ครั้งเดียวแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทำความสะอาดแล้วก็การจัดระเบียบบ้านด้วยเธอได้แนะนำให้ใช้แนวทางของดันซาริแบบม้วนเดียวจบก็คือสละเวลาหนึ่งหรือว่าสองวันกำจัดทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ต้องการ ออกไปให้หมดในคราวเดียวไม่ว่าคุณจะทำตามเทคนิคของคุณมารเอคอนโดหรือว่าอยากจะค่อยๆทำไปมากกว่าสิ่งที่สําคัญก็คือการทำตามแนวคิดดันซาริอย่างสอดคล้องตามเหตุผลและนอกจากนี้ต้องขจัดสิ่งรบกวนที่ไม่จำเป็นออกไปเพื่อที่คุณจะได้มองเห็นความงามที่อยู่ในภูมิทัศน์ของชีวิตได้ดีขึ้นเพื่อการมีชีวิตแบบธรรมชาติที่เรียบง่ายแท้จริงตามวิธีแห่งวาบิสบิ คุณจำเป็นจะต้องเปลี่ยนกรอบความคิดค่ะเพื่อกระจัดเสียงรบกวนจากโลกรอบตัวคุณสังคมยุคใหม่นั้นได้กดดันเรามากขึ้นเรื่อยๆมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์มากขึ้นมีสิ่งใหม่ๆใ,ให้เรียนรู้มากขึ้นทั้งภาพยนตร์ซีรีส์ทีวีนะคะวิดีโอเกมทั้งหมดนี้อยู่ห่างเพียงแค่มือเอื้อมไปหยิบโทรศัพท์ในกระเป๋าของเราเท่านั้นเองแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะวิถีชีวิตแบบนี้ทำให้เรา ยังรู้สึกที่ไม่เพียงพออยู่เสมอมันจะกดดันให้เราได้สั่งสมวัตถุสิ่งของแล้วก็ความสำเร็จให้มากขึ้นเรื่อยๆส่วนวิธีทางของวาบิสบินั้นเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับทั้งหมดที่พูดมาเพราะว่าวาบิสบิหมายถึงการยอมรับในสิ่งที่เราเป็นแล้วก็มีอยู่ในตอนนี้ไม่มากไม่น้อยไปกว่านั้นค่ะแล้วก็รักตัวเองในแบบที่เราเป็นด้วย แนวคิดของวาบิสบินั้นได้สนับสนุนให้เราได้สร้างพื้นที่ว่างในชีวิตของเราแทนการสะสมเข้าของที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและแทนที่เราจะไปไล่ตามเป้าหมายหลอกๆที่สังคมผู้บริโภคสร้างขึ้นพื้นที่ว่างที่สร้างใหม่ตามแนวทางของวบิสบินี้จะค่อยๆเติมเต็มสิ่งที่สวยงามและจําเป็นเท่านั้นไม่ใช่เต็มไปด้วยเรื่องกวนใจแล้วก็แรงกดดันที่จะทําให้เราเครียด แต่การที่เราจะหลีกเลี่ยงการยอมจำนวนต่อวิถีชีวิตนั้นก็ต้องมีการแข่งแย่งแข่งขันแล้วก็ความต้องการสมบัติที่มากกว่าและดีกว่าได้อย่างไรนะคะบางครั้งสิ่งที่คุณอาจจะทำได้ก็คือคุณอาจจะต้องสร้างอุปสรรคขึ้นมาเป็นตัวช่วยค่ะคือแทนที่จะเพิ่มอะไรอะไรเข้าไปมากขึ้นในชีวิตหรือว่าปล่อยให้ตัวเองได้เปิดรับสิ่งล่อใจพวกนั้นคุณอาจจะต้องสร้างขั้นตอนต่างๆเพื่อปกป้องตัวเองแล้วก็ ขจัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปมีตัวอย่างหลายๆด้านนะคะของการนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวนันอย่างเช่นตัวช่วยที่จะทำให้คุณได้ใช้ดิจิตอลในแบบที่น้อยลงหรือว่าในแบบมินิมอลลิซึมมากขึ้นนะคะเช่นการสร้างวันอนาล็อกหนึ่งวันในแต่ละสัปดาห์อย่างเช่นวันอาทิตย์คุณอาจจะกำหนดให้เป็นวันที่คุณไม่สามารถใช้อุปกรณ์ดิจิตอลใดๆได้เลย คุณอาจจะปิดการใช้งานในระบบแจ้งเตือนทั้งหมดบนโทรศัพท์ยกเว้นเพียงแค่การแจ้งเตือนที่จะช่วยให้คุณได้ติดต่อกับคนที่คุณรักหรือว่าการล้างแอปพลิเคชันที่ไม่มีวันจบสิ้นออกไปจากโทรศัพท์มือถือของคุณคำว่าไม่มีวันจบสิ้นนั้นก็คือบรรดาแอปพลิเคชันเครือข่ายพวกสังคมออนไลน์ที่เราได้เลื่อนอ่านกันเรื่อยๆและไม่มีวันจบสิ้นนั่นละค่ะ นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างตัวช่วยที่จะทำให้คุณได้เสพข่าวสารข้อมูลในแบบมินิมอลลิซึมด้วยนะคะอย่างเช่นกำจัดการรับข่าวสารออกไปจากชีวิตหรือไม่ก็ตั้งค่ารับข้อความให้เข้มงวดมากๆก็เหมือนกับที่เราไม่อยากกินอาหารที่ทำให้เราป่วยเราก็ต้องระมัดระวังข้อมูลที่ป้อนเข้าสู่ความคิดของเราด้วยเหมือนกันคะ่ะตัวอย่างของตัวช่วยที่จะทำให้คุณได้ควบคุมอาหารในแบบมินิมอลลิซึมก็อย่างเช่น แทนที่จะรู้สึกติดอยู่กับกฎเกณฑ์ที่ซับซ้อนมากมายนับไม่ถ้วนในการควบคุมอาหารในแบบสมัยใหม่ที่ทำให้เรากินอาหารได้แต่เพียงเล็กน้อยในปริมาณที่พอเหมาะคุณอาจจะลองเปลี่ยนวิธีการดูนะคะไปยึดถือหลักการในแบบฮาระฮาชิบุค่ะซึ่งหมายความว่าเมื่อคุณอิ่มสัก80%ก็ให้คุณหยุดกินหรือตัวอย่างของตัวช่วยที่จะทำให้คุณมีสังคมในแบบมินิมอลลิซึมก็อย่างเช่น ขจัดความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นประโยชน์แล้วก็ออกไปเที่ยวกับคนที่คุณไว้ใจได้เต็มร้อยเพราะว่าคนเหล่านี้จะเป็นเพื่อนแท้ของคุณให้คุณพึงตระหนักค่ะว่าคุณคือค่าเฉลี่ยของคน5คนที่คุณได้ใช้เวลาอยู่ด้วยมากที่สุดคุณคบคนแบบไหนก็คือการตัดสินใจว่าคุณอยากจะเป็นคนแบบไหนนอกจากนี้เราอาจจะต้องพูดให้น้อยลงแล้วก็ตั้งใจฟังคนอื่นให้มากขึ้น ตัวช่วยที่จะทำให้คุณจัดการการเงินนะคะในแบบมินิมอลลิซึมก็มีค่ะยอย่างเช่นอย่าปล่อยให้ตัวเองเชื่อในข้อเสนอจากธนาคารหรือว่าองค์กรอื่นๆที่มีการแนะนำเครื่องมือทางการเงินที่เราเข้าใจได้ยากแต่ว่าคุณลองกำหนดจำนวนเงินรายเดือนที่คุณต้องการเก็บออมแล้วก็โอนแยกไปยังบัญชีออมทรัพย์อีกบัญชีหนึ่งแยกไว้ต่างหากก็ได้ นอกจากนี้นะคะคุณอาจจะมีการจํากัดวงเงินค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจําวันคุณไว้ก็ได้เพราะว่ามันจะมีผลกระทบอย่างมากต่อง,งบประมาณประจําปีนั่นเองค่ะทันทีที่คุณได้เริ่มทําตามข้อแนะนํานี้ในบางข้อคุณก็อาจจะเริ่มสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่และคุณสามารถที่จะปรับเปลี่ยนนะคะแล้วก็สร้างอุปสรรคในแบบของคุณเองเพื่อเป็นการลดเสียงรบกวนในชีวิตของคุณได้ จิตวิญญาณของวบิสบินั้นเป็นการยอมรับความงดงามของสิ่งที่ไม่สมบูรณ์แบบในชีวิตประจำวันของเราค่ะสิ่งนี้ได้ส่งพลังสะท้อนกลับมากกว่าการเปลี่ยนวิสัยทัศน์ของเราในแง่มุมของศิลปะความคิดสร้างสารรค์หรือว่าแม้แต่อุปนิสัยนะคะการเข้าใจแกนแท้ของวบิสบินั้นทาให้เราได้เผชิญหน้ากับชีวิตในอีกเส้นทางหนึ่งทั้งจากภายนอกและจากภายใน วะบิสบินั้นเป็นปรัชญาแล้วก็แนวทางในการทำความเข้าใจชีวิตที่ช่วยให้เราสลายอัตตาไปพร้อมๆกับการทำให้เรามีมุมมองที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับโลกแล้วก็เกี่ยวกับตัวเราด้วยค่ะการเข้าถึงความหมายที่ลึกซึ้งของวะบิสบินั้นจะช่วยให้เราได้ละวางความปรารถนาในความสมบูรณ์แบบแล้วก็การควบคุมค่ะ เราจะปล่อยวางความแน่นอนทั้งหลายที่เกี่ยวกับชีวิตแต่มีจุดที่แตกต่างหนึ่งจากหลักปรัชญาของฮินดูดั้งเดิมนะคะในแนวคิดของวบิสบิก็คือตรงที่ในแนวคิดนี้ยังคงมีผู้สังเกตซึ่งผู้สังเกตจะมีเหตุผล3ประการสําหรับการชื่นชมยินดีนั่นก็คือข้อแรกการชื่นชมยินดีในความไม่สมบูรณ์แบบในแต่ละวันเราจะมีการละทิ้งความคิดที่ว่า สิ่งต่างๆควรจะเป็นไปในทางใดทางหนึ่งหากว่าทุกสิ่งในธรรมชาติมีลักษณะเป็นเส้นโค้งไม่สม่ำเสมอแล้วก็คดงอแล้วสภาพของมนุษย์ก็เช่นเดียวกันค่ะนั่นหมายถึงว่าไม่ใช่ความอิ่มเอมใจแล้วก็ความสอดคล้องต้องกันแต่ว่าเป็นความรักที่มีต่อสิ่งต่างๆอย่างที่มันเป็นและการพัฒนาที่ก้าวหน้าไปจากจุดเริ่มต้นนั้นๆ เราทุกคนต่างก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่สมบูรณ์แบบในโลกที่ไม่สมบูรณ์แบบนะคะและถ้าเรารู้จักที่จะชื่นชมความงามในโลกนี้เราก็จะพบคุณค่าในทุกรอยแตกแยกหรือว่าความไม่ราบรื่นของชีวิตค่ะข้อสังเกตที่2นะคะก็คือการชื่นชมยินดีในความไม่เสร็จสมบูรณ์ในแต่ละวันการที่ชีวิตของเราไม่เสร็จสมบูรณ์ไม่ใช่เพราะว่าเราไม่สมบูรณ์แบบค่ะแต่ว่าเป็นเพราะว่า เราเติบโตขึ้นเรื่อยๆว่ากันว่าไม่มีนักเขียนวนวนิยายที่ยิ่งใหญ่คนไหนทำงานได้เสร็จบริบูรณ์พวกเขาเพียงแค่วางมือจากงานชิ้นนั้นเพื่อไปเริ่มงานชิ้นอื่นที่ก็จะไม่เสร็จบริบูรณ์อีกเช่นเดียวกันการรู้ที่ว่าเรายังไม่เสร็จสมบูรณ์นั้นเป็นพรอันประเสริฐเพราะว่าจะทาให้เรารู้จักถ่อมตนและในขณะเดียวกันก็แสดงให้เราได้เห็นว่าเราจะก้าวต่อไปในทิศท,ทางไหน ข้อสังเกตในประการที่3ก็คือการชื่นชมยินดีในสิ่งที่ดับหายไปในแต่ละวันค่ะให้เรารู้จักขอบคุณแล้วก็ตระหนักรู้ถึงสิ่งที่ดับหายไปซึ่งเราอาจจะให้คุณค่าได้ค่ะว่าผู้ที่อยู่เคียงข้างเรานั้นไม่ได้อยู่ที่นี่ณตรงนั้นเสมอไปตัวเราเองก็เช่นกันค่ะดังนั้นเราควรจะ่วยเวลาแต่ละนาทีเอาไว้เรากับว่ามันเป็นนาทีที่พิเศษที่สุดนะคะ ไม่มีสิ่งใดที่เรากำลังใช้ชีวิตอยู่นี้จะเกิดอุบัติซ้ำได้อีกเวลาของเรานั้นก็เป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดที่เรามีเหมือนกับกฎของอุปสงค์อุปทานนั่นล่ะค่ะไม่มีอะไรที่หายากหรือมีค่ามากไปกว่าเวลาหนึ่งนาทีและหากคุณได้เสียเวลานี้ไปคุณก็จะไม่มีวันได้มันกลับคืนมาเราทุกคนต่างมีชีวิตเพียงชั่วคราวแต่ว่าหากเราเรียนรู้ที่จะชื่นชมในแต่ละช่วงเวลา ช่วงเวลานั้นก็จะรองรับทั้งหมดในเรื่องของความเป็นนิรันได้มาถึงบทส่งท้ายของวาบิซาบินะคะคือจงเป็นคนที่ไม่สมบูรณ์แบบที่ดีที่สุดเท่าที่คุณจะเป็นได้ข้อดีหนึ่งของความไม่แน่นอนในชีวิตนั้นก็คือว่าทุกสิ่งนั้นเป็นไปได้เสมอคะ่ะเมื่อคุณยอมรับว่าคุณไม่สามารถที่จะควบคุมอะไรได้และโลกก็เปลี่ยนแปลงไปและดำเนินไปตามบทที่เขียนไว้อย่างเร้นลับ คุณก็จะเลิกกังวลใจได้แล้วก็สนุกไปกับการผจญภัยในชีวิตการยอมรับถึงความไม่สมบูรณ์แบบของเรานั้นไม่ใช่ข้ออ้างที่จะเลื่อนไหลไปสู่การคล้อยตามและการหยุดนิ่งในแต่ละวันเราก็ยังคงต้องก้าวไปข้างหน้าเพื่อที่จะเป็นคนที่ไม่สมบูรณ์แบบที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะเป็นได้นะคะการมองเห็นสิ่งต่างๆผ่านแท่งแก้วของปริซึมของวาบิสบินั้นและรู้ว่า ทุกสิ่งเป็นเพียงของชั่วคราวไม่สมบูรณ์แบบและไม่เคยเสร็จสมบูรณ์จะช่วยให้คุณมีความสุขได้โดยการยอมรับถึงความผันแปรของชีวิตค่ะและลดความเจ็บปวดให้เหลือน้อยที่สุดเมื่อสิ่งต่างๆไม่ได้เป็นไปตามที่เราคาดหวังเอาไว้สิ่งที่คุณเพียงแต่จะมั่นใจได้ก็เพียงการมีสามสิ่งในชีวิตนั่นก็คือร่างกายจิตใจและเวลาค่ะที่มีอย่างจำกัดอยู่บนโลกใบนี้ ด้วยส่วนผสมทั้ง3สิ่งนี้ให้สร้างสูตรที่ดีที่สุดสําหรับชีวิตของคุณเองที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วก็เป็นของคุณคนเดียวเท่านั้นนะคะจงกล้าหาญที่จะมีความสุขท่ามกลางความไม่แน่นอนทั้งหลายหากคุณได้ใช้ชีวิตอย่างยืดหยุ่นตามจังหวะที่เร้นลับของธรรมชาติและโดยที่คุณไม่มีความคาดหวังใดๆสิ่งที่ดีที่สุดก็จะยังคงมีมาถึงชีวิตเสมอคะ่ะ และนี่คือหนังสือเล่มที่มีชื่อว่าวาบิสบิค่ะความงดงามในความไม่สมบูรณ์แบบแนวคิดของการใช้ชีวิตที่งดงามแล้วก็เรียบง่ายนะคะโดยให้เรายอมรับถึงความไม่สมบูรณ์แบบและความไม่ยั่งยืนของทุกสิ่งหวังว่าคุณคงจะชอบนะคะในเนื้อหานี้แล้วก็คิดว่าอาจจะมีบางข้อที่เป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้นาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้บ้าง ขอบคุณที่ติดตามรับฟังบุคลีพอดแคสต์มาจนจบถึงช่วงเวลานี้นะคะและว่าหากคุณชอบคลิปของเราฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเนื้อหาตอนต่อไปที่เราจะนำมาแชร์กันค่ะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ